บอสสั่งลบชาร์ลอตอันฟอนไอจีน้ำเพชรแถมรูปคู่หายจบมิตรภาพเวทีแกรนด์บอสสั่งลบห้ามคบเพื่อนคนนี้ชาร์ลอตออสตินอันฟอนไอจีน้ำเพชรอิสรีแถมรูปคู่หายจบมิตรภาพเวทีแกรนด์ด้านน้ำเพชรยุติชัยชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์แล้ววันนี้วันที่1สิงหาคม66กลายเป็นดราม่าเดือดสนั่นเวทีนางงามจากกรณีบอสใหญ่เวทีแกรนด์อย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลฟาดเดือดประกาศแรงถึงน้ำเพชรอิสรีให้ยุติการใช้ชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์พร้อมชี้เส้นตายให้ลบทุกอย่างรวมถึงรูปคู่กับมิสแกรนด์ที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางบริษัทเช่นรูปคู่กับชาร์ลอตให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา14นาฬิกาของวันนี้1ส.เสือ ค.ควาย2023หากหลังจากเวลานี้หมายถึงยินดีชำระค่าลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีหากถ้ายังมีการปรากฏอยู่ณวัฒน์ฟาดเนรคุณสั่งลบทุกอย่างให้หมดวันนี้น้ำเพชรร่ำไห้ขอลบภาพจำมิสแกรนด์ล่าสุดแฟนคลับก็สังเกตเห็นว่าสาวชาร์ลอตออสตินได้ทำการเคลื่อนไหวกดอันฟอลโลว์อินสตาแกรมของสาวน้ำเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ด้านสาวน้ำเพชรยังคงฟอลโลว์อินสตาแกรมของชาร์ลอตและบอสนวัฒน์รวมไปถึงพี่น้องในเวทีมิสแกรนด์เช่นเดิมแต่ได้มีการลบชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์ของตนเองออกจากไบโออินสตาแกรมเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีแฟนคลับอีกส่วนสังเกตเห็นว่าสาวน้ำเพชรได้ลบภาพคู่กับชาร์ลอตออกจากอินสตาแกรมของเธอทั้งที่เพิ่งจะโพสต์ว่าทั้งคู่ได้ไปรับประทานอาหารร่วมกันได้ไม่นานนี้โดยภาพดังกล่าวสาวชาร์ลอตยังมากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นอยู่เลยว่าเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่แต่งรูปให้ขอบคุณค่ะภาพประกอบท่ามกลางบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ที่สะเทือนใจกับการต้องจบมิตรภาพลงโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวน้ำเพชรจนเกิดกระแสโซเชียลเข้าไปร่วมกดฟอลโล่เพื่อสนับสนุนจนตอนนี้ยอดผู้ติดตามของสาวน้ำเพชรพุ่งขึ้นเป็น 383,000 เรียบร้อยทั้งนี้ยังมีชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของบอสนวัฒน์ถึงขั้นโพสต์เดือดเป็นนางงามหรือเข้าไปเป็นทาสโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตแรงมากนะเหมือนแกล้งกันเลยกรรมการอึ้งดราม่าอีกแล้วเข้าใจทั้งสองฝ่ายสงสารน้องแรงงานไทยอย่าช้าญี่ปุ่นเปิดรับทำงานถูกกฎหมาย3ปีรับเหนาะ2ล้านการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหากเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเปิดโอกาสให้กับตนเองสร้างรายได้เพิ่มโดยมีหลายประเทศที่เปิดโอกาสให้แรงงานสาขาต่างๆเข้าไปทำงานได้อย่างถูกต้องล่าสุดกรมการจัดหางานได้เปิดเผยเรื่องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่ข้อเสนอบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะการทำงาน3ปีจะมีรายได้ประมาณ2ล้านบาทจะมีการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นณศูนย์สอบกรุงเทพมหานครด้วยวิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toya.do.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางานดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งสามารถศึกษาวิธีการสมัคร
ุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เมนูข่าวประกาศรับสมัครหัวข้อประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566ครั้งที่5ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างอาทิงานหล่อกลึงโลหะงานปั๊มครึ่งรูปโลหะงานเชื่อมงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีงานหล่อพลาสติกงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์งานแปรรูปอาหารเป็นต้นสมัครทางออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้วันที่18สิงหาคม2566โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้ตั๋วเครื่องบินไปกลับฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยนหรือประมาณ 19,527 บาทเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นหรือประมาณเดือนละ 53,000 บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีเมื่อฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนหรือประมาณ 146,460 บาทอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่24กรกฎาคม2566เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ2ล้านบาททั้งนี้กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่25สิงหาคม2566ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน do.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ do.go.th/overseas และ Facebook IM Thailandหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานโทร02-245-9428หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2เจนนี่เปิดใจสาเหตุแท้งลูกต่อให้ทำใจแล้วรับไม่ไหวอยู่ดียิวร้องกอดลูกไม่หยุดเจนนี่เปิดใจครั้งแรกสาเหตุแท้งลูกคนที่สองลั่นต่อให้เราทำใจแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีด้านยิวร้องไห้กอดลูกไม่หยุดยังไม่รู้เพศลูกเลยเป็นข่าวสุดเศร้าของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ว่าที่คุณแม่ลูกสองเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้แจ้งข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่กับสูญเสียลูกน้อยในครรภ์ซึ่งเป็นลูกคนที่สองของเจนนี่และยิวหลังจากเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจนนี่เพิ่งประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองไปได้ไม่นานท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของลูกในครรภ์ของเจนนี่เป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่1สิงหาคม66เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไอออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุของการแท้งลูกคนที่สองแม้ก่อนหน้านี้เจนนี่กับสามียิวจะทำใจไว้แล้วก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่สองก็รับไม่ไหวอยู่ดีโดยเจนนี่เผยว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่ได้ตั้งครรภ์มีลูกคนที่สองเจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุครรภ์ได้7วีกว่าๆเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาลุงหมอตรวจอัลตราซาวน้องหัวใจเต้นปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่ฉีดยากันแท้งมีสั่งยากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวัน
รวมถึงกินยาฮอร์โมนวันละ3เวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้ทำใจไว้บ้างเพราะเคสแบบนี้เจอเยอะมากๆหลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับบ้านมากินยาสอดยาตามหมอสั่งผ่านไปสักระยะเลือดมีไหลมากขึ้นและเจนนี่มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้โทรนัดตรวจกับป้าหมออีกรอพอเพื่อความชัวร์ตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันนี้ที่เจนนี่ได้ทำการอัลตราซาวด์ครั้งที่สองปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้ายิวก็ร้องไห้แล้วเดินออกไปจากห้องตรวจมดลูกของเจนนี่ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติแต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์เคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถั่วบางเมล็ดสามารถเติบโตได้บางเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีนั้นช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทำใจมาบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีหลังจากทราบอาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขูดมดลูกในวันพรุ่งนี้ค่ะเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทำใจยอมรับได้ยากมากๆจริงๆแม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไหมป้าเขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะทําบุญไปให้นะลูกรักพร้อมกันนี้เจนนี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอของสามียิวร้องไห้ตาบวมแดงและกอดลูกสาวน้องยูจินไว้แน่นหลังทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่สองและเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าลูกไม่อยู่แล้วยังไม่ได้ทราบเลยว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่มีเจนนี่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆและคอยปลอบใจรวมถึงให้กำลังใจสามีอยู่ข้างๆไม่ห่างท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้เจนนี่กับยิวเป็นจำนวนมากขอบคุณ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น